ค่ะมากันที่สาวคนนี้กันบ้างนะคะอุตาแล้วมีปัญหาคล้ายดิฉันเลยคือเป็นคนที่พูดเร็วมากนะคะน้ำไหลไฟดับเลยทีเดียวหมายถึงคุณเก๋ชลดานะคะก็ต้องไปสอบถามเธอนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้พูดช้าลงหรือยังนะคะเป็นสาวเซ็กซี่เก่งและมากความสามารถนะคะสำหรับเก๋ชลดาหยิบจับอะไรก็มักจะดูดีไปหมดเลยนะคะเพราะนอกจากบุคลิกที่ช่างพูดช่างคุยแถมยังถูกแซวเรื่องพูดจนได้ฉายาว่าคนอะไรพูดน้ำไหลไปดับไปครองนะคะซึ่งตัวก็ยอมรับแบบตรงๆค่ะว่าต้องควบคุมตัวเองตลอดในการพูดที่ช้าลงแต่ก็ยังทำไม่ได้นะคะวันนี้เราก็จะพาไปฟังกันค่ะว่าคุณเก๋ชลดาเนี่ยมีวิธีการควบคุมตัวเองอย่างไรเคยทุกครั้งเลยนะคะคืออย่าบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่เก๋ทำเรื่องราวเกี่ยวกับจิตอาสานะคะมากยิ่งขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเก๋เนี่ยสังเกตตัวเองทุกครั้งเพราะว่าสิ่งที่เก๋พูดเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เก๋เป็นพิธีกรนางแบบนักแสดงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวผลงานความบันเทิงต่างๆเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระก็จะเป็นเหมือนกับฝากติดตามผลงานด้วยนะคะอะไรเงี้ยเนื้อหาสาระก็จะได้ไม่ได้เข้มข้นแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเวลาพอเก๋พูดอะไรที่เป็นสาระและเข้มข้นเนี่ยเก๋ตั้งใจเสมอเลยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้จะพูดช้าๆนะอย่างล่าสุดเนี่ยที่ออกมาเรื่องพรบคุ้มครองสัตว์นะคะมาขอบคุณแบบ 130,000 รายชื่อเนี่ยเก๋คิดในใจแล้วเก๋จะพูดช้าๆแล้วก็ให้เลขาเนี่ยยืนถ่ายวิดีโอไว้ใกล้ๆอ่ะแล้วก็มาดูทีหลังว่าเฮ้ยทำไมพี่พูดเร็วแบบนี้ทำไมพี่บอกน้องที่อยู่ด้วยกันนะคะตอนแรกๆที่มาทำงานใหม่ๆเขาก็บอกเออพี่เก๋พูดเร็วมากเลยนะแต่ตอนนี้หนูไม่สามารถบอกได้แล้วว่าพี่พูดเร็วหรือเปล่าเพราะว่าหนูอยู่กับพี่ทุกวันเขาก็รู้สึกว่าเก๋พูดธรรมดาเนี่ยวันนี้พูดช้าแล้วแต่ว่าทุกคนก็จะบอกพูดเร็วมากแล้วนักข่าวทุกคนจะถามว่าทุกคนโอเคไหมคะนักข่าวบอกโอเคฟังทันแต่พอเก๋ไปดูถ่ายทอดพอออกทีวีปั๊บคิดในใจเก๋จะรีบเก๋ก็สงสัยตัวเองนะคะไม่ได้แบบไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีเลยบอกว่าเก๋จะรีบพูดไปไหนเนี่ยเวลาเขาก็มีให้ตั้งเยอะแยะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นข้อที่ต้องปรับปรุงนะคะแล้วก็พยายามจะเตือนตัวเองทุกวันในการฝึกก็เป็นว่าต่อไปคงต้องตั้งใจฟังให้ดีๆว่าเก๋พูดว่าอะไรนะคะเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าต่อไปจะพูดให้ช้าลงค่ะหนึ่งจริงๆแล้วพูดเร็วไงแล้วเราเข้าใจใช่ปะไม่รีบต้องพยายามบอกไปว่าช้าไม่มีใครแย่งพูดนะไม่มีใครแย่งพูดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าลูกแก้วพูดช้าดีชัดเท่าชัดค่ะช้ายังผิดเลยค่ะคุณพี่แม่เขาไม่ใช่แบบนั้นนะ